ตะวันออกก็ต้องกันศาสตร์ฝรั่งครับศาสตร์ของเราคือศาสตร์ความเข้าใจครับเห็นนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์ครับถ้าหาเอเนอร์จีก็คือ pure energy for รักษาครับ for human being care หมดทุกจักรมันเป็นเหมือนกับยิงกระสุนนั่นเดียวเป้งได้หมดยุทธศาสตร์เต็มทางเลยครับเป้งเดียวเลยครับนี่คือพลังงานความเข้าใจให้ตรงกันและไปใช้ได้ทุกเมื่อครับเมื่อเข้าใจมันจะกลายเป็นมั่นใจเมื่อรับการผ่องถ่ายแล้วความมั่นใจไปใช้ได้ตลอดกาลครับต่อไปก็ช่วยตัวเองได้ครับใครว่าไงเรื่องเขาแต่เราโอแล้วครับเราหวังตรงที่โอแล้วนี่แหละใช่นะครับเอาละให้คะแนนตัวเองอยากหายจากอาการที่เคยเป็นชัดเจนไหมภาษาผมชัดเจนครับหายจากอาการที่เคยเป็นจบเลยเหรอครับไม่ต้องพูดเรื่องอะไรครับมันเคยไปมาโอ้มันทรมานเหลือเกินแต่เด็กคือมันถึงเฮ้ยอยากหายจากเลยเอ๊ะมันถึงเวลาแล้ววะมันพลิกขั้วโลกนี่คือฟีลลิ่งแท้จริงไม่ใช่คำว่ายัดเยียดให้เข้าใจไม่ใช่อยู่เป็นคนที่เก็ตต่างหากชัดเจนครับนี่คือมันคุณค่ามันเกินคุณค่ามาครับมันถึงยุคมันเนาะครับยุคพลังงานบริสุทธิ์ทำงานแล้วจ้าผมใช้พลังงานบริสุทธิ์ว่าต้องการใช้ภาษาร่วมสมัยเพราะว่าเรียนหนังสือกันพลังงานแสงเสียงความร้อนโอ้ยคำนวณมันเกือบตายห่างจริงๆเข้ามาใช้ไม่ได้ได้แต่คิดคำนวณตรงนี้มาใช้ได้เลยทันทีด้วยลุงออกสุขภาพอนาคตเห็นผลในปัจจุบันถ้าเป็นการแพทย์เป็นการแพทย์ทางออกของมนุษยชาติย้ำคำนี้ผมไม่เป็นผู้พูดเป็นทางออกครับเป็นการแพทย์ทางออกของมนุษยชาติเพราะมนุษย์เจอทางตันหมดแล้วจ้ะครับคำพูดคำนี้เอาไว้คิดนานๆครับแล้วก็สังเกตสังคมด้วยครับกี่เปอร์เซ็นต์หายไปหรือยังอยู่เอาหายไปก็แล้วกันครับน่าจะ90 80อาจารย์ผมมั่นใจขนาดพูดสมตัวเลข80 90มันจะตรงไหนกันแน่ตัวเลขตัวเดียวน่าจะประมาณ80ครับโอเคใช่มั้ยความเข้าใจไม่มีหรอกครับการแพทย์ทุกวันไม่มีครับเพราะทุกวันนี้ผมไม่ไม่เคยไปหาหมอเลยอาจารย์เพราะว่าผมกินอาหารเสริมมาตลอดดีมากครับต่อไปหมอต้องมาหาเราครับเราไปหาเขามากแล้วครับต่อไปเขาต้องมาหาเราโอไหมโอครับต้องใช้ภาษากับกันนะครับครับโอเคดีมากครับพึงพอใจด้วยกันครับ